ในวันที่19พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และได้กำหนดเป็นวันอาภากรสืบมาซึ่งในปีนี้เป็นวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์100ปีกองทัพเรือได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติครบรอบวันสิ้นพระชนม์100ปีโดยมีหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19ธันวาคมปีที่ผ่านมาและในวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์100ปีได้มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญหลายกิจกรรมผมจึงขอใช้โอกาสสำคัญนี้เรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขอเชิญชวนทุกท่านที่เคารพศรัทธาพระองค์ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดไว้ตามความเหมาะสมต่อไปดังนี้ครับเริ่มต้นในช่วงเช้าเวลา 8:30 นจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ที่ตั้งหน่วยต่างๆของกองทัพเรือและส่วนราชการอื่นๆรวมทั้งในท้องถิ่นที่จัดขึ้นแต่เวลา 10:00 นมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปัฏฐานณวิหารน้อยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บัญชาการทัพเรือได้เข้าร่วมกับราชกุลอาภากรเป็นประธานในพิธีสำหรับในส่วนของพิธีสักการะและกิจกรรมน้อมรำลึกองค์เสด็จเตี่ยณศาลกรมหลวงชุมพรหาดทรายรีจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรีได้จัดพิธีบวงสรวงพิธีทักษิณานุปัฏฐานพิธีมังคลาภิเษกพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติและพิธีเปิดกระโจมไฟโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9:09 นซึ่งจะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณเที่ยงวันและช่วงบ่ายในเวลา 16:48 นผู้บัญชาการทัพเรือจะประกอบพิธีสักการะพิธีเปลี่ยนธงราชนาวีและธงพยศพิธีประดับตาสัญลักษณ์ครบรอบวันสิ้นพระชนม์100ปีพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติการยิงปืนถวายจนถึงเวลา 17:27 เป็นการร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์จำนวน3เพลงต่อเนื่องกันได้แก่เพลงดาบของชาติเพลงเดินหน้าและเพลงดอกประดู่ซึ่งทางกองทัพเรือได้จัดทำตัวอย่างการร้องเพลงพระนิพนธ์ดังกล่าวเผยแพร่ทาง YouTube ไว้แล้วอย่างไรก็ตามในขณะที่มีการจัดกิจกรรมณหาดทรายรีนี้ภาคส่วนต่างๆสามารถจัดกิจกรรมไปในช่วงเวลาเดียวกันได้เลยนะครับซึ่งทางกองทัพเรือจัดให้มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage ของกองทัพเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์จำนวน3เพลงจะมีการเปิดเพลงทางวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายเสียงจากฐานเรือหรือสทล.ในห่วงเวลาดังกล่าวด้วยครับดังนั้นภาคส่วนต่างๆที่จัดให้มีการร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ถวายในครั้งนี้สามารถเปิดวิทยุที่ถ่ายทอดสดเป็นเสียงนำเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงได้ด้วยครับหลังเสร็จสิ้นการร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ที่หาดทรายรีเวลาประมาณ 18:00 นจะมีการรำเทิดพระเกียรติของชาวจังหวัดชุมพรต่อด้วยการแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีหรือที่เรียกว่าแฟนซีดิลโดยนักเรียนจ่าฐานเรือโรงเรียนชุมพรฐานเรือต่อด้วยการแสดงของวงดุริยางค์ราชนาวีหรือวงออร์เคสตราจากกองดุริยางค์ฐานเรือฐานทัพเรือกรุงเทพณบริเวณเดียวกันปิดท้ายด้วยกิจกรรมการแสดงพลุ119 นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การบริการทางการแพทย์การบริการแพทย์แผนไทยนิทรรศการพระประวัติเสด็จเตี่ยเรือหลวงพระล่วงและการแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์เสด็จเตี่ยอีกด้วยครับกับผมในฐานะประธานกรรมการจัดการครบรอบวันสิ้นพระชนม์100ปีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ข้าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท่านผู้เคารพศรัทธาในองค์เสด็จเตี่ยได้ร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นรวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมในพื้นที่ของท่านตามความเหมาะสมโดยสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียที่กำหนดไว้เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือองค์เสด็จเตี่ยที่พวกเราได้น้อมนำพระองค์เป็นพลังเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตสืบต่อมากันอย่างยาวนานและตลอดไปครับ